ถ้าไม่โกหกกันจนเกินไปนักเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าตลาดมันไม่เคยเสรีจริงรัฐก็เอื้ออำนวยกับทุนใหญ่บริษัทเป็นผู้ผูกขาดนะคะรัฐเป็นผู้สนับสนุนบริษัทแล้วมันทำให้เราเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงเราก็จะพบว่าคนซึ่งมันอยู่ปลายแถวสุดเลยมันเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้เฮ้ยมันเป็นธรรมชาติจริงเหรอนะคะไอ้เพราะว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นกลไกตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ถ้าพูดอย่างถึงที่สุดเนี่ยนะคะนี่ต้องการจะหาช่องทางในการวิเคราะห์หรือว่าทำความเข้าใจมันผ่านไอ้แนวคิดหรือการวิเคราะห์ในเชิงสังคมวิทยามนุษยวิทยามันเป็นเรื่องซึ่งมันมีระบบกลไกบางอย่างจะเป็นทุนนิยมก็ดีหรือรัฐเผด็จการก็ดีเนี่ยนะคะเป็นเงื่อนไขสำคัญซึ่งผลักให้ความไม่แน่นอนนี่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยทำให้ไอ้ภาวะความไม่แน่นอนเนี่ยนะคะมันไปตกอยู่คนบางกลุ่มอย่างมัดมือชกหรือทำให้หาทางออกกับชีวิตไม่ได้การเข้าถึงไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีในการควบคุมความไม่แน่นอนเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือว่ามันถูกผูกขาดโดยกลุ่มชนที่มีอำนาจยิ่งมีเทคโนโลยีมากขึ้นเรากลับพบว่ายิ่งมีความไม่แน่นอนชนิดใหม่นะคะเกิดขึ้นแต่หมดมันกลายเป็นทั้งสิ่งซึ่งไปทำให้คนชายขอบมันแย่ลงสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือคุณก็เป็นแรงงานชนิดใหม่การถูกขูดรีดมันแนบเนียนมากขึ้นระบบทุนนิยมเนี่ยนะคะมันเล่นกับความไม่แน่นอนผลิตสร้างความไม่แน่นอนชนิดใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนมันมีอิสระมากขึ้นในการแข่งขันทำให้คนมองว่ามันกลายเป็นโอกาสในการทะลุเพดานของชีวิตซึ่งมันเคยถูกตีกรอบไว้ด้วยทางชนชั้นด้วยเวลามันสร้างไอ้ระบบทุนนิยมแบบใหม่ที่ทำให้คนมันสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ไม่มี working hour นะคะสามารถที่จะขูดรีดตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาแม้คุณนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมของระบบทุนนิยมในแง่อารมณ์คือมันทำให้คนปรารถนาที่จะมีชีวิตซึ่งมันร่ำรวยนะคะเป็นผู้ประกอบการความรู้สึกว่ามีอิสระเนี่ยนะคะมันจะถูกทวงดุลนะคะมันจะถูกขั้นกลางด้วยชั่วโมงทำงานที่มากขึ้นคนเนี่ยแบบยิ่งมีเวลามากแต่กลับไม่มีเวลาเลยเพราะเวลาที่มากมันเอาไปทำงานงั้นการสะสมทุนเนี่ยมันหมุนรอบเร็วอยู่ตลอดเวลาตัวระบบทุนนิยมเองเนี่ยมันสร้างสิ่งที่ไม่แน่นอนขึ้นมาเพื่อที่ตัวมันเองจะได้สามารถสะสมทุนได้มากขึ้นความไม่แน่นอนทางการเมืองก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคนชอบอธิบายว่าเพราะว่าคนไทยไม่พร้อมนะคะกับประชาธิปไตยเพราะขาดการศึกษางั้นการมีรัฐประหารทำให้สังคมมันสงบสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมันจึงมีความจำเป็นความไม่แน่นอนเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งซึ่งกลุ่มผู้มีอำนาจสร้างขึ้นต่างหากเพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพทางอำนาจของตัวเองการเมืองแห่งความไม่แน่นอนมันจึงเป็นการเมืองรับใช้ชนชั้นนำผู้ซึ่งท้าทายไอ้สิ่งเนี้ยนะกับเป็นประชาชนคนธรรมดาในยุครัฐเผด็จการเราเห็นอยู่รัฐบาลทหารนะคะว่าเขาไม่รีสปอนกับอารมณ์โกรธของประชาชนอยู่แล้วถ้าระบบการเมืองของเราเนี่ยนะคะเป็นระบบการเมืองซึ่งประชาชนเข้าไปมีส่วนในการเลือกในการจัดการในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นอารมณ์ของคนจะเป็นอารมณ์ที่ถูกนับในปัจจุบันมันยังไม่ใช่ขนาดเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอ่ะพรรคที่เราเลือกชนะเลือกตั้งเนี่ยนะคะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ในการออกแบบระบบการเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงเราจะพบว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับแต่ละกลุ่มคนเปราะบางเป็นความไม่แน่นอนที่เขาไม่มีอำนาจในการจัดการกับมันเลยสะท้อนสิ่งซึ่งน่าเป็นห่วงรายเดอร์ไม่มีอำนาจในการต่อรองกับทุนนิยมแพลตฟอร์มนะคะมันทำให้ชีวิตของเขาต้องไปสุ่มเสี่ยงอยู่บนถนนเพราะต้องทำรอบให้เร็วฝุ่นควันที่เกิดขึ้นนะคะคุณมีเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในการพยากรณ์มากขนาดนี้แต่คนก็ไม่มีอำนาจในการที่จะยุติปัญหาฝุ่นควันไม่พูดถึงเรื่องการเมือง
ก็คงไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นความไม่แน่นอนแบบเขาเรียกว่าhopeless อ่ะมันสิ้นหวังในเมื่อสิ่งที่ประชาชนเลือกมันไม่ถูกเอาไปทำอะไรนะคะมันไม่เป็นตัวชี้วัดทิศทางทางการเมืองเฮ้ยคนมันควรที่จะมีอำนาจในการกำหนดไอ้ชะตาชีวิตของตัวเองก็ในฐานะที่เป็นนักมนุษยวิทยาเนี่ยฉันคิดว่าเวลาเราพูดถึงความไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นปัจจัยที่มันอยู่ข้างนอกเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นแมกโรเป็นสิ่งที่มันอยู่ข้างบนคนอะโดยที่คนไม่สามารถที่จะแม้แต่คิดหรือมันเกินเอื้อมที่จะจัดการนั่นแสดงว่าเราไม่มีอำนาจในการควบคุมชะตาชีวิตของเรานะคะ